สวัสดีครับสวัสดีค่ะซินเจยูอีซิงนี้ทวดชัยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News R Weekend นะคะวันนี้พบกันเย็นวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์256167นะคะวันนี้เป็นวันที่1เป็นวันแรกของปีใหม่ของคนจีนนะคะก็คือเทศกาลตรุษจีนนะคะเช่นเคยอยู่กับนงแล้วก็พี่โสพลองการนะคะพี่โสขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกงเฮยฟัดฉอยนะฮะตอนนี้พี่โสพลลุกแปลกตาไปพอสมควรเลยปกติพี่โสจะเคร่งขรึมมาพร้อมกับสีเข้มๆดำๆนะวันนี้พี่โสมาสีแดงโอ้โหเป็นมงคลมากพี่โสค่ะแดงแต่เมื่อวานนี้แล้วนะแดงแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้โหโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นี่แค่สีหมากสุกแต่ว่าใกล้ๆเคียงกันนะสดใสดีมากเลยน่ารักเชียวนะคะคุณผู้ชมของเราตอนรับปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมของเรานะวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันเที่ยวนะคะท่านใดไปที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก็ส่งเสียงพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้แต่ได้ยินแว่วๆว่าโอ้โหเที่ยวกันกันหนำรถติดกันแบบแล้วก็รถติดมากนะบางมีเพื่อนบางคนเขาวันนี้เขาบอกว่าเขาไปแถวไอคอนสยามแล้วก็โอ้โหกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยค่ะคือรถติดมากผมขับรถที่หน้าบ้านประมาณ3เมตรได้มั้งย้ายรถนิดหน่อยขยับรถนิดหน่อยแค่นั้นนะแล้วคะไม่ประมาณ5วินาทีขยับ3เมตรแค่นั้นเองเพราะว่าไม่กล้าไปไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันของชาวอั่งเปาก็เราก็เลยต้องสงบเสงี่ยมอยู่ในบ้านนะค่ะขอให้ชาวอั่งเปาไม่ไปรบกวนบนเส้นทางชาวอั่งเปาทั้งหลายแหละค่ะเราก็อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะโอ้ค่ะก็ใครไปที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก็ส่งเสียงพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะหลายท่านไม่รู้มีหรือเปล่าที่ไปเยาวราชนะคะวันนี้เยาวราชก็แหมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงบรรยากาศที่นั่นนะคะเพราะว่าพระเทพวันนี้กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จนะที่เยาวราชค่ะแต่ว่าช่วงประมาณบ่ายเนี่ยบ่ายอ่อนๆเนี่ยก็มีแก๊งกวนของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เขาไปที่เยาวราชเลยนะก็จะเป็นภาพของการสวมเสื้อแดงนะแล้วก็คือเยาวราชคนเยอะอยู่แล้วพี่โสแบบไปยังไงเนี่ยคนก็หนาแน่นนะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นในช่วงนี้ซึ่งทำให้คนไทยจำนวนมากไม่สบายใจก็คือกรณีที่ตะวันนะมีการป่วนขบวนเสด็จซึ่งจริงเกิดขึ้นหลายวันแล้วนะคะแต่ไม่มีใครพูดอะไรอย่างไรออกมาแม้กระทั่งนายกเนี่ยเงียบมาหลายวันตำรวจอะไรก็เงียบมาหลายวันมีวันนี้แหละที่นายกให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงน่าติดตามคือในกลุ่มของก้าวไกลคุณพิธาเนี่ยจะมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญนะที่ทำให้คนไทยจำนวนมากนะไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเบรกสองเราค่อยมาในประเทศกันนะพี่โสขาเบรกแรกพี่โสภาไปต่างประเทศกันก่อนดีกว่าค่ะคือกรณีที่เกิดขึ้นนะคนอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าเอื้อมระอากับพวกเสนียดจันทร์ในแผ่นดินนะซึ่งเกิดมีทุกยุคอ่ะพวกเสนียดจันทร์ในแผ่นดินจะมีพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมันเหมือนคนวิปลาสสติวิปลาสไม่อยู่ในรูปแบบของสังคมคือพวกนี้ต้องอยู่เกาะนะเกาะที่น่าสนใจที่จะให้ไปอยู่คือเกาะนาวรุที่อยู่ตอนเหนือออสเตรเลียซึ่งตอนนี้กำลังเป็นใกล้จะเป็นเกาะร้างเต็มทีแล้วพวกนี้น่าจะไปอยู่ที่นั่นไปสร้างสังคมใหม่ที่นั่นมากกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแผ่นดินไทยพวกนี้นะแล้วก็พรรคก้าวไกลพรรคอะไรที่หลายแหล่ที่ว่ามีคนติดตาม14ล้านคนก็ต้องมาดูว่าครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรว่าคนเขาไม่ได้มีสติปัญญามืดบอดหรือตั้งใครไหลหลงกับพฤติกรรมที่บารหัมไร้สติปัญญาไร้จิตสำนึกขาดการอบรมบ่มสอนจากทางบ้านพวกนี้ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเป็นใครนะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันอยู่ก็ไม่ต่างจากพวกเด็กที่ลากป้าไปฆ่าคนละแบบกันนั่นเองประกบใช่ไหมกรณีนั้นใช่ค่ะใช่วันนี้จะพาไปดูต่างประเทศหน่อยนึงก็คือ
มีเขามีการเลือกตั้งที่ปากีสถานเมื่อวันพฤหัสแล้วก็เมื่อวานก็เริ่มนับคะแนนวันนี้ผลก็ออกมาปรากฏว่าไม่มีใครได้ชัยชนะเด็ดขาดก็คือมีพรรค PML ของอดีตนายกรัฐมนตรี3สมัยนวาชารีฟนะครับก็ได้แต่ว่าไม่ได้เสียงชนะเด็ดขาดขณะที่กลุ่ม PTI ของอิมรานข่านซึ่งติดคุก31ปีตามคำสั่งศาลเตี้ยนะฮะก็คราวนี้ไม่สามารถตั้งเป็นพรรคได้ก็อยู่ลงอิสระแต่ก็ได้ชัยชนะได้ชัยชนะนะแต่ได้ตามข่าวว่าได้มากกว่าของได้มากกว่าของนวัชชริฟแต่ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าไม่ได้เป็นพรรคการเมืองฉะนั้นพวกนี้ต้องไปหาพรรคการเมืองสังกัดอยู่หนึ่งพรรคแล้วก็จากนั้นก็จะใช้เป็นพรรคนำธงเพราะว่าศาลคราวที่แล้วเนี่ยสั่งให้อิมรานข่านเนี่ยติดคุกแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองบรรดาสมาชิกพรรคแกนนำต่างๆก็ลงสมัครในนามอิสระแต่ก็ได้รับเลือกเข้ามามากกว่าหรือสูสีกับนวัชชารีฟซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี3สมัยแต่ครั้งแรกเนี่ยโดนศาลสูงยุบสภาสั่งยุบสภาครั้งที่2โดนรัฐประหารครั้งที่3โดนประธานาธิบดีปลดจากตำแหน่งเพราะว่ามีชื่ออยู่ในปานามาเพเปอร์สว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองเคยถูกจับขังคุก2ครั้งเพราะว่าข้อหาทุจริตเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในรัฐปัญจาบเคยเป็นมุขมนตรีเคยเป็นผู้นำรัฐปัญจาบเป็นครอบครัวที่มาจากตระกูลร่ำรวยคราวที่อิมรันข่านโดนอเมริกาสั่งให้พรรคการเมืองในปากีสถานน่ะโหวตไม่ไว้วางใจในเดือนเมษายนปีที่แล้วนั่นน่ะเชวัชชารีฟซึ่งเป็นน้องชายของนวัชชารีฟก็มาเป็นนายกแทนในระยะหนึ่งจากนั้นก่อนเลือกตั้งก็มีรัฐบาลรักษาการพอเลือกตั้งเสร็จก็นี่แหละ PTI ก็ถูกสั่งให้คือไม่สามารถแข่งได้เพราะอิมรานข่านเป็นหัวหน้าพรรคและรัฐสารสั่งห้ามเมื่อผู้ที่ลงสมัครก็ลงแข่งแล้วนั่นน่ะเมื่อวานก็มีท่าทีว่ามีลวดลายคือพวกที่อยู่รัฐบาลก็แน่นอนผู้ที่น่าจะมีลวดลายเช่นอินเทอร์เน็ตเสียโทรศัพท์มือถือไม่มีคลื่นสัญญาณอะไรพวกนี้คือการนัดแนะทั้งหลายแหล่การลงนัดแนะการลงคะแนนระหว่างกลุ่มผู้ที่สนับสนุนอิมรานข่านก็มีปัญหาแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ก็ตอนนี้ต้องรอดูว่าทางนวัชชารีฟเขาพยายามจะจับมือกับกลุ่มพรรคการเมืองอื่นเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้นะก็ต้องชิงกันแล้วว่า PTI เนี่ยจะสามารถไปหาพรรคแล้วก็ไปร่วมพักเหมือนบ้านเราอ่ะเวลาโดนยุบพักแล้วก็ไปหาพักอื่นมาอยู่แล้วก็ตั้งรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากองทัพปากีสถานในดูมันจะอีอ๋อกับนวัชชารีฟอยู่ก็คือนายหัวแม่ทัพปากีสถานคนใหม่นายพลเอกอาซิมโมนีเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ประเทศอยู่ในความสงบแล้วก็ให้เลิกการขัดแย้งจะได้เข้าสู่ระบอบการปกครองที่ไม่มีความรุนแรงไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันคืออาซิมโมนีนี่คือจะเป็นทายาทการเมืองของนายพลคนก่อนนี่ที่มีปัญหากับอิมรานข่านก็คือนายพลกามาบัชวาซึ่งเกษียณไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะหลังจากที่สร้างความร่ำรวยอยู่ในตำแหน่ง 7-8 ปีนะตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าอาซิมโมนีเนี่ยพลเอกอาซิมโมนีนี่จะว่าจะวางตัวเป็นกลางหรือไม่เพราะว่าแน่นอนเขาเป็นเจ้าของประเทศอย่างที่ว่านะปากีสถานกองทัพปากีสถานมีประเทศของตัวเองไม่ใช่ปากีสถานมีกองทัพมีกองทัพอยู่คืออิทธิพลเขาล้นฟ้าแน่นอนละสามารถคุมเกมการเมืองได้ซึ่งในเมื่อถ้ามีอีอ๋อกับนวัชชารีฟเนี่ยก็คงจะยากลำบากสำหรับพรรคของอิมรานข่านที่จะรวมตัวกันตั้งรัฐบาลได้ก็หมายความว่าพรรคอื่นก็คงจะแยงกองทัพถ้าหากว่าเขาไม่ให้ไฟเขียวแล้วเนี่ยการตั้งรัฐบาลก็จะลำบากทีนี้ก็มีทางรออย่างเดียวคือรอคำอุทธรณ์ของอิมรานข่านต่อศาลสูงว่าจะช่วยให้จะมีทางหลุดคดีในข้อกล่าวหาของรัฐบาลก่อนหรือไม่เช่นเอาทรัพย์สินที่เอาของขวัญไปขายของขวัญจากต่างประเทศไปขายแล้วก็ตัวเองผู้รับซื้อแทนภรรยาอิมรานข่านแต่งงานก่อนระยะเวลาที่อยากขาดอยากสามีคืนก่อนเนี่ยจะครบกำหนดนะ
แล้วก็เรื่องของก็กล่าวหาการชุมนุมต่างๆมีเป็นร้อยคดีนะอิมรานขานเจอเข้าไปเพราะการเขาจัดการชุมนุมหลายครั้งหลังจากที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและโหวตแพ้ในสภาตอนเดือนเมษายนปีที่แล้วแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าปากีสถานจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ท่ามกลางปัญหาสารพัดอย่างทั้งการทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมหนี้สินต่างๆที่เพิ่งได้เงินกู้จากไอเอฟมารัฐบาลจิ้งจอกสหรัฐก็บอกว่า อย่าให้ทุกอย่างปลองดองกันสมานฉันท์ไมตรีอย่ามีการทุจริตอย่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะทั้งรัฐบาลตัวเองเนี่ยก็ล้มรัฐบาลอิมรานขานเพราะว่าอิมรานขานวางตัวเป็นกลางไม่ยอมเข้าข้างสหรัฐในเรื่องกรณีของยูเครนแล้วก็ไปเยือนรัสเซียตอนที่วันที่รัสเซียบุกยูเครนนะเมื่อ2ปีที่แล้วนี่จะครบ2ปี24นี่แล้วนะรัฐบาลสหรัฐเป็นตัวการที่ถล่มที่บอกว่าอิมรานขานเนี่ยเอาเอกสารลับมาเปิดเผยก็คือเอกสารจดหมายที่บอกให้สถานทูตปากีสถานในวอชิงตันดีซีว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐปากีสถานจะมีปัญหาเว้นแต่ว่าอิมรานขานจะโดนปลดออกจากหลังจากการอภิปรายไม่วางใจคือรัฐบาลนี้สหรัฐบ่อนทำลายความรัฐบาลของอิมรานขานยุให้พรรครวมรัฐบาลแตกตัวออกไปเข้ากับฝ่ายค้านนะตอนนี้มันทำเป็นจิ้งจอกสองหัวมาพูดจาเรื่องสิทธิมนุษยชนความสงบเรียบร้อยประชาธิปไตยในปากีสถานทั้งตัวเองนี่หนุนเผด็จการมาตลอด นะ ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะที่แน่นอนอิมรานขานคงจะต้องต่อสู้และต้องรอดูศาลสูงของปากีสถานน่ะจะเป็นเหมือนศาลเตี้ยที่สั่งให้อิมรานขานติดคุกคือศาลเตี้ยไปตั้งในคุกที่เมืองรอนปินดีที่อิมรานขานโดนขังอยู่แล้วก็ว่าคดีกันในนั้นเลยในกรณีที่เอาความลับเอาจดหมายลับมาเปิดเผยเนี่ยนะครับรวมถึงกรณีของภรรยาของอิมรานขานบุชราบีบีเนี่ยมาแต่งงานกับอิมรานขานก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาที่หลังจากการหย่าร้างกับสามีเก่าของเธอคือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เจตนาเล่นงานโดยทั้งแม่ทัพปากีสถานตอนนั้นน่ะกามาบาชวาแล้วสมหัวร่วมคิดกับสหรัฐอเมริกาที่ในการจัดการกับอิมรานขานแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถึงแม้อิมรานขานจะไม่ลงอยู่ในคู่ก็ตามเนี่ยคะแนนนิยมเขายังสูงสุดอยู่ค่ะนะแล้วก็เขาใช้วิธีหลังจากชนะเลือกตั้งหลังจากจะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาใช้ AI นะ AI อ่ะประกาศชัยชนะด้วยตัวประกาศทำตัวเป็นอิมรานขานเนี่ยเหมือนกับที่เขาทำกันเนี่ยนะอิมรานขานแถลงการนั่นนี่โน่นใช้ AI ช่วยก็เหมือนอิมรานขานตัวเป็นออกมาพูดกับประชาชนชาวปากีสถานเนี่ยอันนี้คือAI บอกว่าชนะการเลือกตั้งขอให้ประชาชนพยายามต่อสู้นั่นนี่โน่นและเขาเองก็จะหวังได้รับความยุติธรรมจากศาลสูงของปากีสถานซึ่งก่อนหน้านั้นก็พอจะมีความน่าเชื่อถือในกรณีหลายอย่างเช่นปลดนายกคนก่อนไอ้นาวัชชาริฟนั่นน่ะข้อหาที่มีเงินซ่อนมีชื่ออยู่ในไอ้ Panama Papers ว่ามีเงินซุกอยู่ต่างประเทศนะค่ะก็รอดูกันละกันนะครับค่ะก็อิมรานขานนะคะอดีตนายกปากีสถานซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะคะเพราะต้องโทษจำคุกหลายคดีเลยนะคะก็ใช้ AI ประกาศชัยชนะเลือกตั้งถึงแม้ว่าตัวเองยังจะอยู่ในคุกก็ตามนะคะก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ AI ทำคลิปประกาศชัยชนะให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เขาสนับสนุนนะคะคือสื่อเขาบอกว่าแม้ว่าอิมรานขานจะถูกมัตราสังนะคือจับไป3คดี31ปีนะก่อนเลือกตั้งเพียงแค่ 2-3 วันแค่นั้นเองนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดให้เขาเนี่ยได้รับคะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นๆนะคะโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็พอได้ทราบผลการเลือกตั้งมาเขาก็โพสต์คลิปวิดีโอปราศัยลงบนเขาใช้ Twitter หรือว่าแพลตฟอร์ม X นะคะโดยถ้ามาดูคะแนนอันนี้ตรงอ้างอิงที่นั่งทั้งหมด265ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของปากีสถานนะคะอาจาซิรารายงานตอนนี้บอกว่าพรรคของอิมรานขานนะคะปากีสถานทาริกอีอินซัฟเนี่ย PTI เนี่ยได้96ที่นั่ง
แล้วก็ปากีสถานมุสลิมลีกได้74ที่นั่งแล้วก็ PPP ได้53ที่นั่งค่ะส่วนอื่นๆ others นะอีก30ที่นั่งนะคะอันนี้น้องเอาตัวเลขมาจาก aljazeera.com คือ PPP เนี่ยเป็นพรรคของลูกชายลูกของลูกๆของเบนาซีบุโตไงบิลาวัลซาดารีก็ลูกสาวคือลูกเป็นหลานของซูลฟิก้าอาลีบุโตที่โดนอดีตนายกรัฐมนตรีโดนแขวนคอโดยรัฐบาลเซียอุลฮักนะก่อนหน้านี้และเบนาซีบุโตซึ่งเป็นลูกสาวก็ถูกระเบิดสังหารส่วนบิลาวัลซาดารีนี่ก็เป็นลูกชายที่เกิดกับเบนาซีบุโตกับอดีตประธานาธิบดีซาดารีแต่ว่าก่อนหน้านี้เข้าร่วมรัฐบาลกับเชบาชารีฟในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้มาที่3เนี่ยก็ถ้าหากว่านวัชชารีฟกับPPของบิลาวัลบุโตเนี่ยจับมือกันก็คงจะได้ร้อยกว่าเสียงนะโอ้ใช่ใช่74บวก13ใช่ใช่74บวก50เท่าไหร่50เท่าไหร่55 53 53ก็ได้มากกว่าพรรคของ27ใช่ค่ะแต่ว่าเขามีคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีทั้ง44พรรคเนี่ยเข้าลงแข่งนะแต่ว่ามันคงจะเป็นเบี้ยหัวแตกไปนะอาจจะไปเป็นพรรคต่ำเอี่ยวอะไรมาอยู่ในนั้นน่ะแต่ว่าครั้งนี้ของ PDI นี่ถือว่ามาอันดับ1แต่ไม่สามารถได้ถึงครึ่งหนึ่งไม่ได้มากเสียงข้างมากในสภาก็จำเป็นก็ต้องคือจะเป็นฝ่ายค้านที่น่ากลัวเพราะว่าจะเปิดโปงนวัชชาริฟซึ่งมีแผลเยอะเต็มไปหมดเลยนะเรื่องคดีทุจริตเก่าเคยโดนขังมาแล้วเดินอะไรมาแล้วโดนรัฐประหารมาแล้วเนี่ยนะเป็นนายกมาแล้ว9ปีแต่ว่าไปลี้ภัยลอนดอน4ปีโดนขังคุกอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็นึกขังคุก2ครั้งอ่ะจนกระทั่งครั้งล่าสุดที่ศาลมีความเมตตาแบบพิสดารก็เลยสั่งปล่อยออกมาแล้วก็กองทัพปากีสถานก็หอมบกด้วยไงนะค่ะเนาะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าตามที่พี่โสว่าก็คือว่าพักสองพักรองที่ได้คะแนน2กับ3เนี่ยถ้าไปรวมกันเนี่ยก็จะมีคะแนนเสียงที่นั่งเนี่ยมากกว่าพักที่ชนะอันดับที่1นะคะก็อาจจะต้องการอีกประมาณแค่ไม่ถึง5เสียงอะจากพักเล็กพักน้อยอาร์เตอร์สเนี่ยมันเขามีทั้งหมด30อีก30ที่นะแต่ว่าก็คงกระจายหลายพรรคมากนะคะก็มีหัวแตกมันนะมารวมก็ได้ตั้งรัฐบาลค่ะเขาต้องไปหาพรรคอื่นพรรคหารอยู่พรรคอื่นอยู่นะ ป้ายชื่อใหม่เหมือนกับยุบพรรคแล้วไปสังกัดใหม่อ่ะนะหาบ้านใหม่หาพรรคใหม่บ้านใหม่อยู่ใช่ทีนี้จะพาไปอเมริกาหน่อยหนึ่งคือตอนนี้อเมริกากำลังเหมือนอาการประสาทจะกินในกลุ่มนักการเมืองไล่มาตั้งแต่ฮิลลารี คลินตันเลยหลังจากที่อดีตผู้ประกาศข่าว Fox News ทักเกอร์คาร์สันไปสัมภาษณ์กับวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโก2ชั่วโมงกว่านะก็ทำให้บรรดานักการเมืองสื่อมวลชน CNN นี่ตาแตกตาเขียวตาแตกอิจฉาริษยาตาร้อนแล้วก็ยุโรปอ้างว่าจะแซงชั่นทักเกอร์คาร์ลสันที่ไปมอสโกมานะจากมอสโกมารวมถึงบรรดานักการเมืองต่างๆก็โดยเฉพาะยิ่งพรรคเดโมแครตก็จะรุมเล่นงานเขาอ้างว่าเป็นทรยศต่อชาตินั่นนี่โน่นทั้งๆที่พวกนี้เนี่ยไม่ได้คำนึงว่าการที่ปูตินมานั่งคุยได้2ชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่ธรรมดาเขาเล่าประวัติศาสตร์ถ้าคุณนงได้ดูนะปูตินจะเล่าประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่ต้องดูพล็อตไม่ต้องดูเนี่ยจำเบือนเดือนไปทั้งหมดเนี่ยนะพูดถึงประวัติศาสตร์รัสเซียมาความเป็นมาของยูเครนเป็นยังไงเหตุผลของเขาที่ต้องเข้ายูเครนเป็นยังไงเจรจากันยังไงความต้องการของเขาเนี่ยที่พยายามเลี่ยงสงครามตอนแรกเนี่ยบอกนาโต้จะไม่อย่ามาขยายคือทักเกอร์คาร์ลสันเนี่ยคือว่าครั้งนี้เขานำข้อสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็แปลว่าเจตนาหรือว่าความคิดของปูตินไปให้ชาวอเมริกันได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปของสงครามยูเครนเป็นอย่างไรค่ะนะเพราะอะไรเหมือนกับเป็นการประจานยุโรปนาโ
แล้วก็อเมริกาด้วยว่ามีความชั่วร้ายยังไงบ้างฉะนั้นฮิลลารีคลินตันถึงบอกว่านี่เป็นก็ล่ะฮิลลารีคลินตันเรียกว่าเป็นยูสูอีเดียตไงหาเป็นคือแทนที่จะไปดูเนื้อหาสาระกลับมาเล่นงานเขาในแง่ของว่าเป็นพวกงี่เง่าโดนปูตินหลอกโดนโฆษณาชวนเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าคนคือทักเกอร์คาร์สันเนี่ยถือเป็นสื่อที่มีความเชื่อถือคือตั้งแต่ออกจาก Fox News มาแล้วเรตติ้ง Fox News ตกต่ำตลอดเพราะหาคนแทนไม่ได้แล้วเขาก็มาเปิดไอ้บล็อกเขาเองนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากของจากอีลอนมัสด้วยนะแล้วก็เขาเองก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะก็มีแถมยังมีข่าวซะว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเลือกเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะซึ่งจะเป็นข่าวที่ปล่อยกันออกมาเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้พวกบรรดาพวกนีโอคอนพวกอันรักเดียวใหม่กำลังปี๊ดแตกประสาทจะกินอยู่นะออกมาวุ่นวายเพราะว่าสื่อก็อิจฉาตาร้อนเฉพาะพวกสื่อทั้งหลายแหละที่คือต้องเข้าใจว่าสื่ออเมริกันส่วนใหญ่อยู่เดโมแครตโดยเป็น Fox News ที่เป็น Republican หรือเป็น New York Times CNN ทั้งหลายแหละอยู่เดโมแครตหมดอ่ะฉะนั้นพวกนี้จะปริตแตกเพราะว่าตัวเองเนี่ยอิจฉาตาร้อนเพราะว่าทักเกอร์คาร์สันนี่ถือว่าเป็นสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือมีความฉลาดแล้วก็การที่เขาไปพูดเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรใช่ไหมอันนี้ก็รอดูต่อไปทำไมคนดูเยอะมากไหมทักเกอร์เคาซันนะพี่โสหลายล้านคนในช่วงเขาออกมาตอนนี้คลิปของเขาเนี่ยมีบล็อกเกอร์พวกสื่อทางเรื่องอื่นเนี่ยตัดไปออกมีทั้งชมแล้วก็มีทั้งโจมตีนะคือเอาเข้าไปหากินหาเสียงหาเรตติ้งให้ช่องตัวเองไงค่ะมันพวกทำมาหากินแบบนี้แหละคือขโมยข่าวคนอื่นไปแล้วก็ทำมาเติมนั่นเดียวนิดหน่อยๆนะนะเหมือนบรรดาบล็อกในเมืองไทยเนี่ยก็มีเอาคลิปคนนี้ไปว่าวิจารณ์นั่นนี่โน่นก็หิวแสงหาเสียงด้วยล่ะหิวแสงหิวเสียงก็เลยแน่นอนก็เป็นธรรมากินของพวกนี้แล้วแต่ว่าความคิดมันต่างกันว่าฝ่ายหนึ่งก็หนุนอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าโอเคเขาก็มีความเป็นสื่อที่มีมืออาชีพอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นคนขายชาติทรยศต่อชาติเป็นเหยื่อโฆษณาชื่อเสียงปูตินนะแต่ถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยนั่งฟังปูตินพูด2ชั่วโมงเนี่ยนะจะรู้ทันทีว่าเขาเนี่ยคิดอย่างไรกับยูเครนแล้วทำไมเขาถึงไม่โจมตีกินบุกเข้าไปยูเครนแล้วเข็นฆ่าเหมือนกับอิสราเอลกำลังทำกับฉนวนกาซาทุกวันนี้ค่ะคือเขาไม่ต้องการจะฆ่าคนชาวบ้านโดยที่มีปีมีกุยก็ย้ำบอกแล้วว่าให้หยุดแต่ว่าโจไบเดนก็สั่งให้บริส จอห์นสันบอกว่าอย่าหยุดสั่งให้เซเลนสกี้และล่าสุดเซเลนสกี้ก็สั่งปลดแม่ทัพวาเลรี่ซาลุตนี่ใช่ไหมแล้วแต่งตั้งเสือห้าวคนใหม่ขึ้นมาเป็นแทนเนี่ยก็คงจะพินาศย่อยยับมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าไม่มีทางสู้และเสียได้ทหารก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีแล้วก็อะไรก็ขาดแคลนไปหมดเงินก็ไม่มีนอกจากเงินที่ยุโรปให้ไป 54,000 ล้านดอลลาร์ก็ไปจ่ายค่าเงินเดือนค่านั้นค่านี้แล้วส่วนหนึ่งก็คงเข้ากระเป๋าพวกจอมคอร์รัปชันในยูเครนนั่นแหละค่ะพี่โสอันนี้เกรดสักนิดนึงนะคะจากการสัมภาษณ์ของทักเกอร์เคาเซนนะคะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงกว่า2ชั่วโมงนะคะเขามีเขาเรียกว่าอะไรนักเชี่ยวชาญด้านบอดี้แลงเกจภาษากายนะอันนี้ไม่รู้จริงเปล่าพี่โสดูคลิปของทักเกอร์เคาเซนแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าคือน้องยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวก็เลยจะถามพี่โสเพราะว่าคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเนี่ยเขาบอกว่าปูตินเนี่ยมีอิทธิพลเหนือทักเกอร์เคาเซนตั้งแต่วินาทีแรกของการสัมภาษณ์เลยนะคะโดยบอกว่าปูตินเนี่ยสามารถควบคุมการสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่แรกด้วยเคล็ดลับง่ายๆด้วยท่าทางที่ทรงพลังของปูตินคือการใช้นิ้วมือเนี่ยชี้เหมือนแบบครูเนี่ยชี้นักเรียนเวลาสอนหนังสือแล้วบอกว่าเนี่ยเขาทำแบบนี้ตลอด2ชั่วโมงของการสัมภาษณ์ส่วนทักเกอร์เคาซันเองเนี่ยก็นั่งตัวแข็งต่อหน้าปูตินนะพี่โสนี่เหรอใช่ไหมอธิบายฟังว่า
ปูตินนี่เขาเป็นประธานเป็นผู้นำประเทศมา22ปีแล้วนะไม่ใช่ขี้ไก่เดินไปเดินมาลอยชายไปลอยชายมาเขาผ่านอะไรอะไรมาเยอะแยะแล้วเขากอบกู้รัสเซียที่ล่มสลายมาจนเป็นชาติมหาอำนาจซึ่งเหนือชั้นกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่ต้องเป็นทักเกอร์คาร์ลสันแล้วต่อให้ผู้นำประเทศอื่นก็เจอปูตินก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้ผมไปผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับจะไปเจอเข้าใจว่าคนที่มีตบะไหมตบะบารมีเนี่ยนะเอางี้ดีกว่าถ้าเราไปเจอโจไบเดนกับไปเจอปูตินเนี่ยคิดว่าใครน่ากลัวกันใครคิดหน้าปูตินก็ต้องน่ากลัวกว่าน่าคือมีตบะบารมีกว่าโจไบเดนไม่มีอะไรเลยนอกจากความเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันยังไงบ้างเลยนะทักเกอร์คาร์ลสันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียเขาไปเพื่อต้องการจะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยปูตินต้องการจะบอกว่าอย่างไรคือไม่ใช่เป็นการไปอวดดีอวดเก่งว่าฉันมานี่ฉันต้องการซักอยู่ให้จนมุมไล่บี้คุณให้จนมุมอย่างนั้นอย่างนี้ทักเกอร์คาร์ลสันไปเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียและสองก็เรียกว่าเขาอาจจะไม่ทำการบ้านแบบ 100% อ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาไปพร้อมกับจารีเปิดต้องคำถามที่ไม่อยู่และส่วนใหญ่คำถามก็มีแต่ซักในบางช่วงแล้วปล่อยให้ปูตินพูดอันนี้จะถือว่าปูตินครอบงำตั้งแต่ชั่วโมงแรกไอ้นั่นคุณไปถามเขาแล้วคุณต้องให้เขาพูดใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไปทำคุณอวดดีเหมือนกับมันมีนักสื่ออังกฤษคนหนึ่งชื่อเพียร์มอร์แกนส์อันนี้พอเขาพูดถึงจังหวะดีก็ขัดคือตัดจังหวะไม่ให้เขาพูดทุกครั้งเลยเวลาเขาแล้วก็เข้าข้างยิวตลอดเพียร์มอร์แกนส์นะเวลาเขาพูดเสียจะอธิบายกำลังเข้าเรื่องพวกตัดบทตัดบทแล้วซักแล้วพูดแสดงความเห็นแทรกแซงไปเองท่านคือท่านที่ปล่อยให้พูดโอเคอยู่พูดไปแล้วก็อาจจะแทรกเข้าไปคือเขาแน่นอนละเขาไม่รู้ประวัติศาสตร์ดีเท่ากับปูตินอยู่แล้วเขาจะไปรู้เรื่องรัสเซียดีกับปูตินได้ยังไงปูตินมาเป็นผู้นำมา22ปีแล้วแล้วก็แน่นอนละคุณไปนั่งอยู่หน้าเสือเนี่ยเสือโคร่งเนี่ยคุณแล้วก็นั่งอยู่หน้าแมวเนี่ยคุณจะจำตัวยังไงอ่ะใช่ทีนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญภาษากายคนนี้เขาบอกว่าคือนอกจากว่าปูตินสามารถคุมการสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่นาทีแรกแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้นำรัสเซียให้คือจากการสังเกตท่าทางเนี่ยบอกว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยคือรู้สึกว่าผ่อนคลายอ่ะไหมเหมือนกับว่าสนุกสนานแล้วก็อารมณ์ดีนะคะมีอากัปกิริยาเช่นหัวเราะยักไหล่แล้วก็ออกลีลาท่าทางเวลาให้สัมภาษณ์นะคะพี่โสซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่บ่อยหรอกที่เราจะเห็นผู้นำระดับเนี้ยรัสเซียนะเรากำลังพูดถึงผู้นำรัสเซียนะคะมานั่งให้สัมภาษณ์กับหน้าจออย่างเงี้ย2ชั่วโมงนะแล้วก็มีบางช่วงที่ก็มีการยักไหล่นะแล้วก็ยกมุมปากข้างนึงขึ้นนะคือคนวิเคราะห์ลักษณะกายเนี่ยเขาจะละเอียดนะพี่โสบอกว่ามียกมุมปากข้างนึงนะซึ่งมันแปลว่าเสียใจด้วยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของผมอะไรแบบเนี้ยนะพี่เสือว่านี่นะเดี๋ยวต้องไปดูแบบเป็นแบบละเอียดเลยอะค่ะเขาเนี่ยไม่มีโน้ตบนโต๊ะเลยเห็นป่ะเวลาพูดถึงปีอะไรต่างๆปีเมืองจังอันนั้นขั้นตอนไอความเป็นมาระดับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเขาไม่มีโน้ตในตัวเดียวเขามีความจำนี่ต้องพูดมาหมดตั้งแต่สมัยบอลเชวิกปฏิวัติบอลเชวิกต้นมาจนกระทั่งสมัย USSR นะสหภาพโซเวียตนะพูดตั้งแต่สมัยเลนินพูดตั้งแต่สมัยเบรชเนฟเลนินสตาลินครุชชอฟเบรชเนฟและจากนั้นมาจนกระทั่งกอบาชอฟเยลซินแล้วก็มาถึงเขานี่แหละจากความล่มสลายของประเทศตอนนี้เขามาเป็นผู้นำที่อเมริกายังต้องไม่รู้ทำไงกับเขาอ่ะแล้วก็จะชนะการเลือกตั้งอีกด้วยอ่ะขณะที่ปูตินมาถึงพูดโจไบเดนบ้างนะโจไบเดนเนี่ยเทียบกันเลยโจไบเดนตอนนี้กำลังมีปัญหาว่าคือมีอัยการพิเศษชื่อโรเบิร์ตเฮอร์นะก็เขียนสรุปสำนวนเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนประกอบหลักฐานการถอดถอนเอกสารลับเนี่ยที่เอาโจไปได้เอกสารลับไปดูแลเนี่ยนะโรเบิร์ตเฮอร์เขามีรายงานออกมา345หน้า
รายงานแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกเขาจะไม่สั่งฟ้องโจไบเดนเพราะว่าเป็นผู้ชราที่มีปัญหาเรื่องความจำอ๋อเหรอมีหันเรื่องความจำทีนี้ฝ่ายของทันเนียบขาพวกพวกไอ้ลูกสมุนของไบเดนก็มาโวยวายบอกว่าเขาเป็นเพียงผู้ชราธรรมดาแน่นอนความจำก็อาจจะมีปัญหาบ้างบางช่วงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาซีเรียสจริงจังเท่าไหร่นักใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาทันทีที่แก้ตัวเสร็จโจไบเดนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไอชราจริงนะจริงนะจริงนะแต่ไอไม่ได้ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นดันไปเรียกประธานดีเอลซีซีของอียิปต์ว่าเป็นประธานดีเม็กซิโกนะไปเรียกเอมานูเอลมาครองว่าเป็นฟรังซัวมิตรองของฝรั่งเศสนะและไปเรียกแองเกลาเมอร์เคิลว่าเป็นเฮลมุตโคลคือลุงแกขนาดตรงที่ว่าหมดสภาพที่เราเห็นตลอดมาใช่ไหมอันนี้ก็โรเบิร์ตเขาบอกเขาจะไม่ส่งฟ้องเพราะว่ารู้แล้วเป็นลุงแก่ที่ความจำเลอะเลือนนะมีปัญหาเรื่องความจำก็แต่ว่านี่แหละยังเถียงว่าฉันรู้นะผมรู้นะว่าผมทำอะไรอยู่นะนี่แหละก็หลังจากนั้นพูดว่าประธานดีเอลซีซีเป็นของเม็กซิโกไม่ใช่เป็นของอียิปต์อันนี้แกก็ปล่อยไก่ตัวใหญ่มานะคือถ้าบอกว่าไอ้ข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่ควรจะมาว่ามาตั้งคดีเอากับตัวเองใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าโจไบเดนเขาถูกมองว่ามีปัญหาทั้งด้านทั้งความรวยราทั้งด้านสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายแล้วก็มีเขาเรียกว่า cognitive ability ก็คือขีดความสามารถในการรับรู้เห็นไหมอันนี้แหละก็คือการนี้ก็เลยเป็นฟืนเป็นไฟประเด็นไปดังเข้ามาเพราะว่าเจอศึกไปหลายด้านทั้งเรื่องของการสั่งบอมอิรักการสั่งบอมซีเรียมีปัญหากับฮูตี้แล้วก็มีปัญหากับอิหร่านนะแล้วก็มีเรื่องไต้หวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยสุขภาพของชายชราอายุ80เนี่ยมันแล้วมันมีความเอ๋อมาก่อนวัยนะคือทรัมป์นี่76เองนะ76 77เองต่างกันแค่3ปีแต่ว่าในเรื่องของการรับรู้เนี่ยมันต่างกันเยอะการตอบโต้การพูดคุยการเดินทางต่างเนี่ยมันผิดกันเยอะมากโจไปได้เดินกระย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งเดินมันก็ตัวลอยๆโยงไปดูแบบลอยๆใช่ตลอดเวลาแล้วเดินเป็นผู้ชราเต็มร้อยแล้วเนี่ยแล้วจะมาอยู่ถึงสิ้นปีนี้เปล่าก็ไม่รู้มาเลือกตั้งกันยายนอันนี้ก็คือเรื่องของความของโจไบเดนที่เขาเป็นห่วงว่าการตัดสินใจโจไบเดนเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองของสหรัฐอเมริกามีปัญหาทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมด้วยก็เรื่องเท็กซัสจะแยกตัวไปก็เป็นปัญหาหนักอยู่ที่โจไบเดนไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่ยอมยังไปเชิญหน้ากันอยู่นะก็บอกคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บนะพี่โสนะแต่ว่านี่เป็นระดับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะเห็นบอกว่าในรายงานอันนี้ทางโรเบิร์ตเธอเนี่ยมีเขียนไว้บอกว่าการที่โจไบเดนจำไม่ได้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเมื่อใดเนี่ยอันนี้เกินเบอร์ไปเยอะมากเนาะใช่ใช่แล้วก็เพราะอันนี้คือเกินขอบเขตไปมากจริงๆนะคะแล้วจริงๆมีคนไปถามประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับรีพอร์ตเนี่ยผู้รีพอร์ตกับทางประธานาธิบดีโจไบเดนเองนะเขาก็เรียกว่ามีปฏิกิริยาฉุนเฉียวนะต่อความเห็นเกี่ยวกับผู้รีพอร์ตเกี่ยวกับลูกชายของเขานะโดยโจไบเดนบอกว่าเขากล้าดียังไงถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาคือโจไบเดนเนี่ยมีปัญหากับลูกชายคนแรกเนี่ยนะค่ะคือมีเสพเป็นคนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วตอนหลังเสียชีวิตในโรงพยาบาลแล้วโจไบเดนไปพร่ำเพ้อบอกลูกชายตัวเองเสียชีวิตตอนไปรบที่อิรักไงค่ะคือไม่รู้จะเป็นข้อกรรมอะไรหรือเปล่าที่ทำบาปมือเปื้อนเลือดไปเยอะเพราะชีวิตที่สั่งบอมประเทศนี้เยอะนะอย่างเช่นสั่งบอม
เซอร์เบียนะทำให้คนยูเครนต้องตายตั้งครึ่งล้านเนี่ยในสงครามครั้งนี้นะแล้วนางฮิลลารี คลินตันก็เหมือนกันสามีของนางก็สั่งบอมเซอร์เบียแล้วก็นางเองก็สั่งในยุคของโอบามาเนี่ยสั่งฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะนี่ก็เลยเป็นทุกคนเป็นมือเปื้อนเลือดหมดนะในกระทรวงการต่างประเทศเธออาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นยิวที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งควบคุมโดยยิวทั้งหมดตอนนี้ค่ะตั้งแต่ที่บริงเกนไปค่ะเอาละค่ะพี่สงฆ์เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะคะเรื่องของข่าวต่างประเทศโอ้สนุกเลยหลายเรื่องราวนะคะหลายประเด็นเลยนะเดี๋ยวไปเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องบ้านเรากันบ้างค่ะ